ค่ะผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่า Civic Women ร่วมสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่ชายแดนใต้กับเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะกว่า2ปีที่ผ่านมาค่ะพวกเขาลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะรับฟังปัญหาเยียวยารวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขจนนำไปสู่ข้อเสนอในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปัตตานีครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเรียกร้องให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและฝ่ายผู้เห็นต่างซึ่งรวมตัวกันเป็นมาราปัตตานีผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้สันติภาพกินได้ค่ะการพูดคุยหรือสารเสวนากันเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชายแดนใต้โดยสันติวิธีที่รัฐบาลและฝ่ายเห็นต่างจากรัฐยอมรับในขณะที่เครือข่ายผู้หญิงก็ใช้แนวทางนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในชุมชนและกลุ่มคนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยสารเสวนากันตลอด2ปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่เครือข่ายลงไปจัดสารเสวนาก็คือเป็นพื้นที่ชุมชนบ้านกุจิงเลป่าจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ตำบลยุโปจังหวัดยะลาและพื้นที่ตำบลพ่อมิ่งจังหวัดปัตตานีค่ะคือเราในแต่ละพื้นที่เราก็เอาชาวบ้านมาคุยกับชาวบ้านนะคะอย่างเช่นพุทธกับมุสลิมเพื่อที่จะมาสะท้อนปัญหารับฟังในส่วนที่ตัวเองได้รับผลกระทบซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันทำความเข้าใจกันนะคะส่วนชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐก็เอามาสารเสวนาก็คือว่าชาวบ้านจะได้รู้ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรและเจ้าหน้าที่เองก็จะได้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและนำไปสู่การแก้ไขต่อไปค่ะด้วยเหตุนี้ข้อเรียกร้องของผู้หญิงที่มีต่อการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายเห็นต่างจากรัฐที่รวมตัวกันเป็นมาราปัตตานีในโอกาสครบรอบ3ปีของการพูดคุยที่มอ.ปัตตานีครั้งนี้จึงสำคัญมากโดยเครือข่ายผู้หญิงเรียกร้องสันติภาพที่กินได้คือทำให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงที่สำคัญการพูดคุยของสองฝ่ายต้องยึดโยงกับเสียงของผู้หญิงและประชาชนและพร้อมๆกับการพูดคุยระดับบนจะต้องมีการพูดคุยกันในระดับชุมชนเพื่อรับฟังและไม่ทอดทิ้งปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆที่คนในชุมชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เห็นด้วยค่ะที่มาแรกกับรัฐบาลไปพูดคุยกันเจรจากันจะให้เกิดสันติภาพแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายมาหันดูประชาชนในหมู่บ้านด้วยเพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านกำลังเดือดร้อนอยู่เรือนปัญหาปากท้องยาเสพติดแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ปลอดภัยถ้าดูจากเอกสารที่ทางรัฐบาลไทยแล้วก็ทางคณะพูดคุยที่ได้ทำมาเนี่ยระบุชัดเลยฮะ12กลุ่มในแทร็ก2เนี่ยกลุ่มสตรีอยู่ในแทร็ก2เลยแล้วเราเรียกว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตัวเนี้ยผมเรียนว่าถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้จึงต้องไม่ทิ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้หญิงก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้เดินหน้าต่อไปได้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women รายงานการแถลงการของเครือข่ายภาคประชาสังคมในงานที่จัดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายอย่างหนึ่งของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ค่ะว่าจะสามารถเดินหน้าต่อโดยที่ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ